ดองเอาไว้เนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับเรียบร้อยประกอบไม่ยากนะครับแปะว่าหน้าตาสวยกว่าตัว MRC อีกนะครับผมตัวนี้ถ้าถามแปะเลยนะถามแปะจริงๆเนี่ยแปะชอบของ MRC มากกว่าสวัสดี KPC กับแปะ Channel ของแท้ KPC ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่นะครับผมวันนี้นะฮะกลับมาอยู่กับการรีวิวงานปั้นงานเรซินอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่างานที่แปะจะเอามารีวิวไม่ใช่งานเล็กๆแน่นอนนะครับเป็นงานสเกล1ต่อ4อีกแล้วนะครับผมงานสเกล1ต่อ4คือความสูงมันจะประมาณขนาดนี้เลยนะฮะซึ่งงานที่แปะจะเอามารีวิววันนี้เป็นงานจากเรื่อง Dragon Ball นะครับผมเป็นองค์ชายเบจิต้านะฮะเคยรีวิวไปแล้วล่ะของค่าย KRC ถ้าจำไม่ผิดนะฮะนั่นก็สเกล1ต่อ4อันนี้ก็เป็นเบจิต้า1ต่อ4เหมือนกันแต่ว่าเป็นของค่าย M Palette นะฮะซึ่งเป็นงานเก่าแล้วนะครับผมตัวนี้ได้มาจากการจับเบอร์ที่เพจ Model One Piece by N Model นะครับก็ผุดหนุนกันมาเรื่อยๆนะครับเพจของคุณน็อตนะฮะก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็ดองเอาไว้เนี่ยหลายเดือนแล้วนะฮะเพิ่งจะได้มีโอกาสมาแกะดูกันนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ากล่องมันใหญ่โตขนาดไหนนะครับดูขนาดของมันซะก่อนนี่คือกล่องของงานขนาด1ต่อ4นะตอนนั้นแปะรีวิวอะไรวะ MRC หรือว่า KRC ว่าค่ายนั้นน่ะน่าจะ KRC เบจิต้าของค่าย KRC ไปทำชื่อค่ายไม่ได้เดี๋ยวไปใส่ด้านล่างแล้วกันนะตอนนั้นแปะรีวิวเบจิต้า1ต่อ4งานนั้นไปนะครับผมกล่องเล็กนิดเดียวเองยังแปลกใจอยู่ดีว่าทำไม1ต่อ4กล่องเล็กมากแต่เจอกล่องนี้ไปเนี่ยอันเนี้ย1ต่อ4แบบยังโหดอ่ะนะกล่องใหญ่มากนะเป็นแบบกล่องแล้วกล่องเขาดูมีคลาสกล่องดูแบบคลาสสิกมากคือแบบกล่องแข็งๆนะคล้ายๆแบบกล่องพวกงานลิขสิทธิ์แบบไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเคยเห็นนะพวกพรามวันพวกงาน Marvel XM อะไรพวกเนี้ยกล่องสไตล์อย่างเงี้ยนะดำๆแข็งๆแบบนี้เลยนะครับเขียนเวจิต้าค่าย M Palette นะงานเก่าแล้วนะครับกล่องทำออกมาเนี่ยมีคลาสมากเลยนะฮะนี่มันจะมีไอ้ขอบแข็งๆนี่แล้วก็มีตัวมือจับเอาไว้เปิดได้นะของภายในแปะลองเปิดมาดูแล้วนะครับผมมีทั้งหมด2ชั้นก็เดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปครับดูในกล่องนะครับจะมีบางส่วนที่มันเป็นช่องว่างซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวแบบเวอร์ชัน DX ซึ่งมันจะมีเบจิต้า2ตัวมี2ฐานแล้วก็มี3หัวนะฮะแต่นี่เป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนมีแค่เท่าที่เห็นนี่นะฮะการประกอบดูแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็คือเริ่มต้นมาเอาฐานวางนะเอาชิ้นส่วนพาร์ทใหญ่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาไฟออร่าเนี่ย4แท่งใส่ตามเข้าไปนะฮะเอาเบจิต้าวางตึ้งลงมานะฮะแล้วก็เอาพวกชิ้นส่วนสายพลังต่างๆใส่ตามจุดนะฮะแล้วก็หัวเบจิต้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็น2แบบนะฮะก็เรียบร้อยประกอบไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะถ้าถามจริงๆตอนแรกความประทับใจเริ่มต้นตอนที่เปิดกล่องออกมานะอุ้ยประทับใจกว่าของ MRC เยอะเลยนะฮะมันดูอลังการอะกล่องมันดูใหญ่มากเลยนะฮะแต่พอได้ดูชิ้นส่วนปุ๊บอ๋อมันจะมีแบบเป็นเวอร์ชั่น DX ด้วยซึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นตัว DX น่าจะสวยนะเพราะมันจะเป็นเบจิต้าแบบดูในรูปมันจะเป็นแบบใส่กล่องนะฮะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนอีก1หัวน่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าธรรมดาเพราะว่าอันนี้จะเป็นซูเปอร์ไซย่าแบบเป็นมาร์จินเบจิต้าแล้วก็อันนี้เป็นหัวธรรมดานะครับแต่ทีนี้จุดที่แปลกใจคือไอตัวสายเนี่ย
ตัวสายไฟที่มันให้มานะครับมันจะเป็นหัวแบบไทยอะไรสักอย่างนี่ที่เสียบแบบเนี้ยแต่ว่าไอตัวฐานมันตรงนี้มันเป็นหัวแบบเนี้ยหัวแบบไอตัวหลอดเนี่ยนะฮะพอใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไม่ติดไฟเปิดไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมทำให้งานเนี้ยไฟมันไม่มีนะฮะกลายเป็นว่าไฟไม่มีก็แล้วกันตีแบบนี้ไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับไอเบจิต้าตัวที่แปะรีวิวไปหัวนั้นไฟอลังการมากมีไฟเปลี่ยนที่หัวได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไฟจะมีแค่ถ้าไฟมันติดนะมันจะมีแค่ตรงเนี้ยรอบๆแล้วก็อาจจะนะตรงนี้น่าจะติดอีก1ดวงนะครับแต่นี่มันไม่ติดมานะก็ทำใจไปแล้วกันพยายามหาตั้งนานว่าไอ้ตัวเนี้ยหินนี่มันประกอบตรงไหนก็ถือว่าเป็นอะไหล่แล้วกันเป็นพาร์ทอะไหล่นะหัวสามารถเปลี่ยนเล่นได้นะครับพร้อมด้วยชิ้นส่วนตัวนี้ก็ใส่เอาไว้เป็นพาร์ทเสริมเก๋ๆไปนะตัวนี้แปะได้เบจิต้าหมายเลข98นะครับใน300นะฮะของค่าย M Palette ก็เป็นงานเก่าแล้วเนาะได้มาตัวนึงจากการจับเบอร์ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเรื่องรายละเอียดของมันเนี่ยแปะให้เหนือกว่าเบจิต้าตัวนั้นนะดูสังเกตเส้นเลือดนะครับเสื้อผ้าและที่สำคัญหน้าตาเนี่ยหน้าตาเบจิต้าตัวนี้เป๊ะมากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเบจิต้าธรรมดาหรือว่าหน้าตาเบจิต้าแบบมาจินนะแต่ว่าหน้าตาสวยกว่าตัว MRC อีกนะครับผมตัวนี้ถ้าเทียบกันเฉพาะหน้าตานะแปะให้ตัวนี้หน้าตาชนะเลิศแต่ถ้าเป็นพวกพาร์ทเอฟเฟกต์พาร์ทไฟMRC เหนือกว่านะครับก็เลือกสะสมกันไปละกันเป็น1ต่อ4ทั้งคู่แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนแบบงานเก่าคลาสสิกดูอลังการเอฟเฟกต์ดูแผ่พุ่งไปทางข้างๆหรือว่าจะเป็นแบบ MRC ที่เอฟเฟกต์มันสูงเหนือหัวเบจิต้าขึ้นมาอีกนะครับตัวนั้นอยู่ที่คนสะสมว่าชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ถ้าถามแปะเลยนะถามแปะจริงๆเนี่ยแปะชอบของ MRC มากกว่านะฮะตัวนี้ก็จะดูคลาสสิกแต่ว่าชอบแค่หน้าตานะส่วนอื่นแต่ยกให้ MRC สวยกว่าภาพโพสก็แบบชี้นิ้วดูเป็นเบจิต้ามากกว่านะฮะดูแบบดูเยื่อหยิ่งกว่าตัวนี้มีเหนือแค่หน้าตาอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เอาไว้เท่านี้ลองดูแล้วกันว่าใครที่มีทั้ง2ตัวลองไปเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวอาจจะเอาตัวเนี้ยไปจับเบอร์คู่กับ MRC เลยเบจิต้า2ตัวเปิดจับเบอร์พร้อมกันเลยนะฮะติดตามเพจกระแป๋ Channel ไว้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเลือกกันเลยเปิดเป็นแบบบิงโกเลือกได้นะฮะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมรีวิวสั้นๆง่ายๆสไตล์แกะกระแป๋รีวิวแบบบ้านๆนะฮะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับกระแป๋ Channel ด้วยนะฮะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ